สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับพอดี YouTube Channel ตัวนี้ผมจะเอาเรื่องงานนะเรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยเพื่อมาสื่อสารกับเพื่อนๆเข้าใจอันนี้นึงนะครับผมก็อยากจะแชร์ความรู้อะไรต่างๆเนี่ยเพื่อไปสู่เป้าหมายของเราที่ตั้งไว้นะครับพอดีวันนี้ผมจะนำเสนอเรื่องการ Spice Fiber Optic นะครับก็คือเชื่อมต่อสายไฟเบอร์นะครับ ในตรงนี้ก็คือมันเป็นงานที่ต้องร่วมกับน้องๆ นะครับในการทำงานเพื่อสร้างรายได้แล้วก็ เข้าไปสู่ฝั่งฝันหรือเป้าหมายเราที่วางไว้นะครับพอดีการเชื่อมต่อสายเนี่ยมันก็มีหลักตรงที่ว่าสายตาต้องดีนิดนึงนะครับเพราะว่าสายไฟเบอร์ออปติกเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะครับเขาจะเรียกเป็นคอเนาะมีทั้งหมดกี่คอเงี้ยนะครับแต่เวลาที่เชื่อมเนี่ยคือเชื่อมทีละเส้นนะเส้นต่อเส้นเพื่อให้ปลายเนี่ยมันชนกันแล้วปุ๊บมันก็จะมีตัวเมลเครื่องเนี่ยเมลอีกทีนึงแล้วก็ทำให้สายเนี่ย มันต่อกันนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำอีกคลิปนึงนะครับคลิปนี้มันค่อนข้างจะถ่ายไม่ดีว่างั้นเถอะผมให้ดูหน้างานนะว่าอย่าอย่างก็จริงๆก็เป็นพนักงานนี่แหละแล้วก็ได้อบรมพนักงานคือเทรนนิ่งพนักงานในการเชื่อมต่อสายแล้วก็เข้ากับไปสัมผัสงานจริงนะครับเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ใหญ่ๆให้ดูนะครับว่าทำงานกันแบบไหนยังไงนะครับรวมทั้งการคอนฟิก ต่างๆนะครับการตั้งค่าระบบไฟเบอร์ออปติกที่เขาเรียกว่าพรนะครับทำยังไงอะไรยังไงอะไรคืออะไรเงี้ยมันจะมีคำศัพท์เข้ามาครับทีนี้มันก็จะกลายเป็นว่าเราจะต้องรู้เรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับเพื่อนๆก็ที่เคยติดตามทางช่องมาเมื่อก่อนคือผมทำ เตาดินไร้ควันเนาะทีนี้ในกรณีเราโปรเจกต์ตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าทิ้งนะครับก็คือดรอปไว้เฉยเพื่อมาหากำลังส่งก็คือเรื่องทุนทรัพย์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่าบัดเจตในการทำโปรเจกต์เนาะทีนี้ในการเชื่อมต่อเนี่ยพอดีผมว่างเว้นจากการทำคลิปมานานนะค่อนข้างจะหลายเดือนละนะครับก็เลยอีกอย่างนึงคือเนี่ยเดี๋ยวจะมีไฟล์ presentation อะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาเพื่อประโยชน์ของทุกคนที่อยู่ในองค์กรตรงนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวจะนำเสนอเรื่องของผมนี่คือมีหน้าที่ก็คือว่าเอาระบบอินเทอร์เน็ตนะครับไปรวมกับระบบทีวีที่น้องชายเนี่ยเขาค่อนข้างจะแอดวานซ์เรื่องนั้นแล้วนะครับทีนี้ก็เราก็เอาส่วนดีส่วนอะไรของเรามาบวกกันนะครับเพื่อไปสู่เป้าหมายของแต่ละคนเนาะในชีวิตหนึ่งกำหนดเป้าหมายก่อนนะครับกำหนดdestinationให้ชัดเจนนะครับแต่ว่าในเรื่องนี้ก็โอเคนะเพราะว่าผมก็เคยทำนะครับถึงผมจะจบเคมีมาแต่ว่าก็เคยทำผ่านงานผ่านอะไรมาหลายอย่างเนาะเดี๋ยวยังไงเนี่ยนะครับจะมีคลิปต่อไปเรื่อยๆอันนี้คือดูไปเรื่อยๆนะเพราะว่าผมก็ยังไม่ค่อยสติ๊กเท่าไหร่นะครับก็คือการถ่ายทำเนี่ยมันไม่เอาเป็นรูปแบบของจริงอะเนาะเชื่อมต่ออย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นนะก็ดูกันไปนะครับเรื่องการสไปซ์สายเนี่ยภาษาอังกฤษเขาจะพูดว่าสไปซ์เนาะนะผมไปออกเสียงเป็นสไปซ์เขาบอกว่าไม่ใช่ต้องสไปซ์เนาะมันสไปซ์ที่ว่า แต่ว่าเอามาต่อกันนะครับภาษาอังกฤษนะก็คือเนี่ยอย่างรูปที่เห็นตอนเนี้ยก็คือเอาหัวมันมาชนกันนั่นแหละนะครับแล้วก็ ให้มันอยู่ในแนวเดียวกันนะครับมันก็จะมีความร้อนที่เมลมันอ่ะมันเป็นในโลหะนะแล้วก็ปล่อยไฟฟ้าเข้าไปมันเป็นความร้อนแล้วก็ได้อุณหภูมิที่เขาตั้งไว้เนาะมันจะเป็นเครื่องนี้ก็เมื่อก่อนโคตรแพงนะเพราะว่าผมก็เคยรู้จัก คนทำงานเกี่ยวกับไฟเบอร์ออปติกที่เข้ามาในเมืองไทยใหม่ๆเนาะแล้วก็ทีมงานเนี่ยพวกนี้ไม่ค่อยมีนะครับอย่างจังหวัดที่บ้านแฟนนะครับที่อยู่ที่อุดรเนี่ยก็มีทั้งจังหวัดนะมีแค่2ทีมแต่ปัจจุบันนี่มันผ่านมา10กว่าปีแล้วนะครับเดี๋ยวนี้แม้แต่กระทั่งเด็กตัวเล็กๆก็ทำเป็นเนาะ
แต่ว่าถ้าในการทําให้มันไปเกิดเพอร์ฟอร์แมนซ์ของงานเนี่ยครับมันต้องเลือกเนาะอย่างผมเนี่ยก็คือเดี๋ยวสักพักก็จะมีการคอนฟิกเข้าไปคอนฟิกก่อนนะเพื่อนๆก็ดูไว้แล้วกันนะครับช่อง YouTube ผมจะนำเสนอว่าในกรณีเราจะเปิดบริษัททำนู่นทำนี่อะไรเนี่ยมันต้องทำยังไงบ้างนะครับมันต้องวางแผนยังไงอะไรยังไงมีกี่อย่างนะครับมีกี่ทั้งเรื่องการตลาดเรื่องทุนทรัพย์เรื่องนู่นเรื่องนี่เดี๋ยวผมจะลงเรื่อยๆนะก็ถือว่าให้ความรู้แล้วกันสำหรับคนที่ก็สนใจเนาะแล้วอย่างนึงคือเป้าหมายของผมก็คือผมจะต้องไปทำโรงงานถ่านของผมไม่ได้นะครับภายในระยะเวลากี่ปีกี่ปีก็ว่าไปนะครับแต่หมายถึงว่าไอ้ระบบนี้ก็ถ้าเกิดมันมั่นคงแข็งแรงแล้วเนี่ยนะครับเราก็ไม่ใช่ว่าปล่อยเลยนะมันก็เป็นเหมือนภาษีบิคัมให้เราก็ได้นะครับในการทำธุรกิจผมก็เพิ่งมาเรียนรู้เหมือนกันว่าหลังจากที่มาเจอกับน้องชายทำจะมีลมเข้ามาด้วยนะครับไม่เป็นไรเนาะฟังกันหน่อยนะครับก็เข้ามาได้เห็นแล้วเข้าไปประชุมตรงโน้นตรงนี้บ่อยผมก็เริ่มเห็นมุมมองผมก็เริ่มเปลี่ยนไปนะครับเมื่อก่อนนี่คือผมเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะปีกวิเวกเนาะไม่สนใจอะไรเรื่องพวกนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่มีเรื่องทุนทรัพย์หรือทรัพย์สินทรัพยากรในการทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันเป็นไปยากนะครับไม่ใช่ว่ามีแรงอย่างเดียวมีสมองอย่างเดียวแล้วทำได้ไม่ใช่นะครับก็เมื่อก่อนก็ทราบพอจะทราบนะครับว่าถ้าเกิดเราไม่มีเงินเนี่ยเราทำยังไงอ่ะ ให้เข้าไปหาคนนั้นคนนี้แล้วก็ให้ทุนเรามาเป็นทุนแบบไหนให้เท่าไหร่แล้วดอกเบี้ยอะไรต้องเสียไหมอะไรเงี้ยเราก็ได้มาเรียนรู้แหละนะล่าสุดที่ผมเข้ากรุงเทพครั้งล่าสุดนะผมก็ได้ทำเทรดด้วยกับคุณลุงคนหนึ่งนะครับผมก็ไม่รู้เรื่องเลยแต่จริงๆอ่ะผมเป็นคนที่ว่าถ้าเราไม่รู้เราก็ศึกษาได้นะครับเพราะว่าทุกวันนี้โลกออนไลน์โลกโซเชียลที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยนะครับมันสามารถจะเซิร์ชได้หมดนะครับว่ามันอะไรแล้วอย่างนึงทุกวันนี้มี AI เข้ามาช่วยแล้วนะครับแม้กระทั่งการตัดต่อคลิปเนี่ยพอดีน้องชายเขาเปิดบริษัทก็มีคลิปที่สามารถที่จะใช้ AI ช่วยได้เลยนะครับมันก็ดีนะตัดรูปตัดอะไรเงี้ยนะไอ้ผมแต่ก่อนอ่ะผมก็ใช้ตัวนี้เหมือนกันแต่ว่าผมไม่มีตังค์จ่ายค่าเรียกอะไรค่าลิขสิทธิ์เค้าน่ะครับในการใช้โปรแกรมก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ AI เข้ามาช่วยนะครับมันก็เลยกลายเป็นภาพหรือห่วยๆงั้นเถอะก็ตัดตอนเองอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าครั้งนี้ก็น่าจะดีขึ้นเยอะนะแต่ว่าผมก็ยังใช้โปรแกรมตัดต่อตัวเก่าอยู่นะเพียงแต่ว่ารูปภาพอะไรเงี้ยเดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวผมจะใช้ให้มันเกิดประโยชน์นะครับ ในเรื่องการสปายสายเนี่ยนะครับสปายไฟเบอร์ออปติกเนี่ยคือมันเป็นจุดที่จะต้องเชื่อมต่อสายที่เราสมมติว่าเราทำในคอนโดมิเนียมอะไรเงี้ยนะครับมันจะมีจุดที่เราต้องตัดแล้วก็เชื่อมนะครับตรงนั้นมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะหมายถึงว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีสายสำเร็จรูปนะครับในการที่จะจอยตรงนั้นนั่นมันก็ทำให้เราทุ่นเวลาทุ่นค่าใช้จ่ายเพื่อนๆอาจจะมองว่าเฮ้ยซื้อมามันจะคุ้มค่าใช้จ่ายยังไงนะครับเมื่อก่อนเนี่ยสปายสายนะแค่จุดเดียวนะครับ1,000 กว่านะ1,000 กว่าบาทนะครับ1,200 ถึง 1,500แต่ปัจจุบันเนี่ยมันจุดละ50จุดละ100เองนะครับเพราะอะไร เพราะว่ามันเริ่มมีคนทำได้เยอะแล้วก็อุปกรณ์เชื่อมสายมันก็ดรอปลงนะราคามันก็ถูกลงนะครับใครก็ซื้อได้เงี้ยแล้วก็มาฝึกให้เก่งๆแล้วก็ไปทำงานให้มันจบ อย่างนึงคือที่ผมเห็นเนี่ยนะครับในล่าสุดที่ผมมาร่วมทำงานกับน้องชายเนี่ยคือตรงไหนที่เราจริงๆเมื่อก่อนผมคิดเนาะตอนที่ทำเตาทำอะไรอยู่อ่ะมันก็คือเรื่องทำไมต้องไปทำเองทั้งหมดนะครับใช้คนที่เขามีความสามารถด้านนี้อะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นคือเรื่องคือเราขาดทุนทรัพย์นะครับขาดเงินนะในการที่จะไปจ้างเขาเนาะอันนี้ก็ดูไปเรื่อยๆนะครับอาจจะฟังผมคนละเรื่องเนาะแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยผมจะทำเป็นคอนเทนต์ดีๆเลยแล้วก็
การเชื่อมต่อสายทำไงการจอยตัวนู้นตัวนี้อะไรเงี้ยนะเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปนะทั้งหน้างานแล้วก็อาจจะเป็นคลิปแบบโมเดลก็คือวาดขึ้นมาใช้โปรแกรมช่วยในการตัดต่อแล้วก็ให้มันเป็นในแนวทางเดียวกันว่าศึกษาความรู้เรื่องพวกนี้แต่คลิปนี้อาจจะไม่ได้อะไรเยอะนะครับอาจจะบ่นกันอีกแหละว่าผมนี่ชอบน้ำท่วมทุ่งนะไม่เป็นไรนะครับติดตามดูกันต่อไปเนาะคนเรามันต้องมีเป้าหมายเนาะแต่ที่ผมทำเนี่ยคือผมก็มาจอยกับน้องเขาด้วยแล้วก็ช่วยเหลือแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราก็ได้ทุนทรัพย์จากตรงนี้ไปนะครับเพื่อไปสานฝันของเราต่อเพื่อทำให้แต่จริงๆแล้วไอ้ทางนี้มันก็เป็นดิจิตอลแล้วอีกอย่างนึงคือเทรนเนี่ยมันจะมีดิจิตอลกับคลีนมันจะมานะก็คือเรื่องการเกษตรนะครับอากิคัลเจอร์ต่างๆเนี่ยนะครับในโลกเนี้ยสำคัญนะเพราะมันเป็นอาหารของมนุษย์เนาะแล้วอย่างนึงคือดิจิตอลคือเทคโนโลยีต่างๆที่เป็นดิจิตอลนะครับมันก็รวมกันทั้งสองเทรนเนี่ยผมก็โอเคละผมก็ได้อะไรหลายๆอย่างจากเทรนทั้งสองอย่างนี้นะครับเดี๋ยวสักพักเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีช่องทางเรื่องแพลตฟอร์มต่างๆเข้ามาอีกเนาะก็คือเดี๋ยวจะให้เพื่อนช่วยกันติดตามช่วยกันดูช่องผมเยอะนะครับหลายๆช่องทางว่ากันเถอะนะครับอย่างคือก็เป็นการสนับสนุนแพลตฟอร์มใหญ่ๆเขาด้วยนะโอเคเดี๋ยววันนี้ก็ประมาณนี้นะครับคลิปก็ประมาณน่าจะ12นาทีนะครับการสไปซ์สายก็ดูตามที่หัวข้อที่ผมใส่ไว้ในวิดีโอครับว่ามันเป็นมีอะไรบ้างนะมันก็จะมีตัวหนังสือขึ้นให้ดูแต่มันยังไม่ละเอียดแล้วก็ไม่เป็นรูปแบบเท่าไหร่นะผมก็ต้องขอโทษด้วยกันนะครับเพื่อนๆก็อย่าเพิ่งโวยวายว่าไม่ได้อะไรเนาะก็ให้ดูสถานการณ์จริงก่อนว่าเนี่ยเวลาที่เขาเชื่อมต่อสายมันทำยังไงโอเคเดี๋ยวเจอกันครับผมสวัสดีครับ